ว่ากลางกลางนะกลางกลางวันที่เป็นหมวดที่แตงกวามาวันศุกร์นะคะที่ผ่านมาเป็นหมวดของยายากมากแต่ว่าก็มียูสเซอร์ที่ตอบได้พันกว่าคนนะเก่งมากเลยวันนั้นได้เงินไปทั้งหมด37บาทด้วยกันสุดยอดมากๆเลยนะคะวันนี้คนน้อยนะเนี่ยตอนนี้ที่แตงกวาดูอยู่หน้าจอเนี่ย 11,724 คนเท่านั้นเรารอให้ถึง2ทุ่ม33นาทีแล้วเราจะมาเริ่มข้อแรกกันเนาะออกกำลังกายอะไรอะคะพี่ค่ะรอก่อนรอก่อนโอเครอแป๊บนึงนะคะรอให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆเข้ามาพร้อมกันก่อนเนาะแล้วก็เราจะมาเริ่มคำถามแรกกันวันนี้ชิลๆสบายๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วว่องไวเหมือนเดิมนะโอเคพี่ๆทีมแร็ปนี่มีทีมแร็ปด้วยเหรอคะเป็นแร็ปเปอร์ค่ะไม่รู้ว่าวันนี้ทำไมคนถึงไม่เยอะมากเนาะก็รอกันนิดนึงแล้วกันเริ่มมาแล้วนะคะตอนนี้ 25,000 คนแล้วนั่นเองนะคะโอเคมาถ้าพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วขอสัญญาโอเคก่อนละกันอ่ะจะได้ดูว่าโอเคเยอะไหมเนาะถ้าพร้อมแล้วขอสัญญาโอเคด้วยค่ะโอเคโอเคขอบคุณสำหรับดอกไม้ด้วยนะคะพี่แตงกวาร้องเพลงรอคนก่อนสิให้ทุกคนไปฟังกันแล้วกันนะคะเพลงชานมไข่มุกนะคะใน YouTube นะคะไปฟังกันได้หลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วกันเนาะอ๋อเอากันไม้เขาได้ล้านวิวแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับ B-Day ด้วยนะคะเพลงชื่อเพลงเอากันไม้นะคะไปเปิดฟังกันได้เนาะใครยังไม่เคยฟังเขาเคยมาที่นี่ด้วยรายการนี้ด้วยนะคะมาพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับคำถามข้อที่1ค่ะตะลิงปิงมีถิ่นกำเนิดในประเทศใดข้อ A บราซิลข้อ B คิวบาหรือข้อ C ไทยคำถามแรกเกี่ยวกับผลไม้ชนิดหนึ่งตะลิงปิงนะคะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเพราะว่าเป็นผลไม้ที่หาทานได้ยากนิดหนึ่งนะ PXP บอก1พี่น่ะหลายคนบอกว่า1นะคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะตอบข้อ A นะคะบราซิลนั่นเองค่ะสำหรับตะลิงปิงนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษนะอ่านว่า Bilingping B-I-L-I-M-B-I-N-G นะคะมีถิ่นกำเนิดมาจากทางแถบชายฝั่งทะเลของบราซิลนั่นเองค่ะเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกทั่วไปเพราะลำต้นจะมีพวงแน่นและมีความสวยงามแล้วก็ยังเป็นพืชที่ร่วมอยู่กับวงตระกูลของมะเฟืองนั่นเองค่ะแต่แตกต่างกันที่ผลนะคะเพราะผลของมะเฟืองเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าผลของตะลิงปิงมีรสเปรี้ยวแล้วก็มีเมล็ดนั่นเองนะคะข้อนี้ค่ะมีคนตอบถูกมากเลยทีเดียวเก่งมากๆเลยนะจ๊ะไปลุยกันต่อเลยดีกว่ากับคำถามข้อที่2ค่ะเซเลอร์แห่งดาวดวงใดในการ์ตูนเซเลอร์มูนที่เป็นคู่รักกับเซเลอร์แห่งดาวยูเรนัสช้อยเอช้อยบีหรือช้อยซีเซเลอร์แห่งดาวดวงใดในการ์ตูนเซเลอร์มูนเป็นคู่รักกับเซเลอร์แห่งดาวยูเรนัสเซเลอร์นี่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นคู่รักน่าจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงรักกันอันนี้เป็นการ์ตูนสำหรับสาวๆเด็กผู้หญิงชอบดูมากเซเลอร์มูนตังกอก็ดูเหมือนกันแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงจำได้แต่ตัวเดียวคือเซเลอร์มูนผมสีเหลืองๆยาวๆอย่างนี้นะคะตัวอื่นจำไม่ได้นะเลยไม่รู้จะไปยังไงงั้นมาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะตอบข้อ C นะคะเซเลอร์เนปจูนนั่นเองค่ะซึ่งชื่อจริงๆของเธอก็คือไคโอมิจิรุค่ะเป็นอัศวินเซเลอร์แห่งดาวเนปจูนเธอนั้นเป็นคู่รักกับสาวหล่อฮารุกะแห่งดาวยูเรนัสหรือเราเรียกกันว่าเซเลอร์ยูเรนัสนั่นเองนะคะโหข้อนี้มีคนใช้หัวใจไป984คนยากเหมือนกันนะคำถามเฉพาะเนาะมั่วเฉยพี่โจบอกมั่วถูกเฉยเก่งมากเลยนะคะมาลุยกันต่อเลยดีกว่ากับคำถามข้อที่3ค่ะ
หมู่เกาะเฟโรอยู่ในเขตการปกครองของประเทศใดข้อ A เดนมาร์กข้อ B ไอซ์แลนด์หรือข้อ C นอร์เวย์ไอ้ยะไอ้ยะเฟโรนี่ชื่อเหมือนฟาโรอียิปต์อะไรประมาณนี้นะเป็นชื่อหมู่เกาะจะอยู่ที่เดนมาร์กไอซ์แลนด์หรือว่านอร์เวย์เรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะตอบข้อ A นะคะเดนมาร์กนั่นเองนะคะสำหรับหมู่เกาะเฟโรนะคะก็อยู่ในการปกครองของประเทศเดนมาร์กค่ะตั้งอยู่ในทะเลแอตแลนติกเหนือโดยประกอบด้วยเกาะเล็กๆน้อยใหญ่จำนวนทั้งหมด18เกาะโดยประมาณเนาะอยู่ระหว่างเกาะไอซ์แลนด์และประเทศนอร์เวย์อยู่ตรงกลางแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าการปกครองของเดนมาร์กนั่นเองนะคะมาสู่คำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่ากับคำถามข้อที่4ค่ะข้อศอกมาหมายถึงอะไรข้อ A เตี้ยแคระข้อ B น่ารักหรือข้อ C น่าด้านงงมากคำถามข้อนี้ข้อศอกมาหมายถึงอะไรนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับคำเปรียบเปยเวลาเขาใช้เขาเรียกว่าใช้ว่ากันใช้นะคะข้อศอกมาหมายถึงอะไรไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะตอบข้อ C นะคะหมายถึงหน้าด้านนั่นเองนะคะสำหรับข้อศอกหมานั้นหมายถึงด้านหรือหน้าด้านนะคะซึ่งเป็นการนิยมใช้เป็นคำด่าแบบกระทบกระเทียบโดยเทียบกับขาหน้าของหมาบริเวณข้อขากลางนะคะซึ่งเปรียบได้กับตำแหน่งของข้อศอกของคนซึ่งหมาต้องใช้ค้ำยันตัวเองเวลาจะลุกขึ้นไม่ว่าจะยืนหรือว่านั่งลงก็ต้องใช้เช่นกันนะคะถ้าหมาอายุมากบริเวณนี้ก็จะด้านเป็นหนังนูนออกมานะคะก็ทำให้จุดนี้เนี่ยคนเอามาเปรียบเทียบนะคะกับใช้กับคำว่าด้านนั่นเองเนาะโหข้อนี้สุดยอดมากสุดยอดมากคนคิดคำถามสุดยอดมากค่ะไปลุยกันต่อเลยดีกว่ากับคำถามข้อที่5ค่ะเจ้าของฉายา The Pac-Man ในวงการกีฬาคือใครข้อ A แมนนี่ปาเกียวข้อ B ฟลอยด์เมเวเธอร์หรือข้อ C ไมค์ไทสันเจ้าของฉายา The Pac-Man ในวงการกีฬาคือใครเริ่มเปลี่ยนละเปลี่ยนมากีฬากันบ้างนะคะใครถนัดกีฬาข้อนี้ก็ง่ายสำหรับคุณแน่นอนเนาะเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะตอบข้อ A นะคะแมนนี่ปาเกียวนั่นเองค่ะสำหรับนักมวยสากลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดของทวีปเอเชียต้องยกให้กับแมนนี่ปาเกียวค่ะโดยฉายาของเขานั้นก็คือ The Pac-Man นะคะเป็นผู้ที่ทำการเดินสายกวาดแชมป์แบบถล่มทลายมากถึง8รุ่นค่ะโดยเป็นนักกีฬาชกมวยที่สามารถทำได้คนแรกของโลกนะคะยิ่งเป็นยิ่งกว่านักชกมวยโดยสามารถที่จะเล่นกีฬาชนิดอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลนะคะแถมการเมืองเจ้าตัวก็ยังลงสมัครเล่นอีกด้วยเอาทุกอย่างเลยนะแมนนี่ปาเกียวเก่งมากเลยนะคะ The Pac-Man นั่นเองเขาได้ฉายานี้นะคะมาลุยกันต่อเลยดีกว่าสู่คำถามข้อที่6ค่ะนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยชื่อเดิมว่าอะไรข้อ A พศพหลโยธินข้อ B ก้อนหุตะสิงหรือข้อ C เทพพันธุมะเสนค่ะเป็นชื่อเดิมนะคะจะไม่ใช้ชื่อนี้แต่เป็นชื่อแรกเกิดนะคะเราจะรู้จักกันดีตอนเด็กๆ เวลาท่องนายกรัฐมนตรีคนแรกจะเป็นชื่อที่ทางการไม่ใช่ชื่อนี้นะคะแต่ทราบไหมคะว่าชื่อจริงของนายกรัฐมนตรีคนแรกคือใครเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะตอบข้อ B จริงด้วยค่ะพี่แม็กตอบว่าคุณก้อนนะคะท่านก้อนค่ะโดยมหาอมาตโทพระยามโนปรกรณ์นิติธาดาค่ะท่านทรงเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยนะคะโดยชื่อเดิมมีชื่อว่า
ก้อนหุตะสิงค่ะเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมพ.ศ.2427ที่จังหวัดพระนครแต่ก่อนยังเป็นจังหวัดพระนครอยู่นะคะโดยที่พระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นผู้จบการศึกษาวิชากฎหมายระดับเนติบัณฑิตจากประเทศอังกฤษและเข้าเป็นข้าราชการผู้ได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการมือสะอาดไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยมาตลอดชีวิตในการรับราชการของท่านเลยทีเดียวสุดยอดมากเลยนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีคนแรกของเรานะคะมาสู่คำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่ากับคำถามข้อที่7ค่ะผู้ป่วยโรคไตควรเลี่ยงผักผลไม้ชนิดใดข้อ A ดอกกระหล่ำข้อ B ผักกาดขาวหรือข้อ C ถั่วฝักยาวโอ้โหอันนี้แตงกวาต้องบอกว่าใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณยายเนี่ยมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเวลาเราจะดูให้ท่านทานอะไรก็ต้องเหมือนบางทีต้องเปิด Google ก่อนว่าต้องเลี่ยงผักผลไม้อะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าผักผลไม้บางชนิดนะคะมีไม่ว่าจะเป็นสารหรือกรดอะไรบางอย่างมากเกินไปเนาะก็ส่งผลต่อระบบไตนั่นเองที่ทำงานไม่ปกตินะคะก็ต้องระวังไว้ด้วยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นผักชนิดใดดูเฉลยกันเลยค่ะตอบข้อ A ดอกกระหล่ำนั่นเองนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงผักผลไม้ที่มีสารของกรดออกซาลิกสูงนะคะก็เช่นดอกกระหล่ำผักขมเพราะโดยทั่วไปกรดเจ้ากรดนี้นะคะจะพบได้อยู่ในผักผลไม้เป็นกรดที่มีความเป็นกรดสูงกว่ากรดน้ำส้มอีกหากสะสมอยู่ในร่างกายก็จะจับตัวกับแคลเซียมตกตะกอนเป็นผลึกแคลเซียมออกซาเลตนะคะไปสะสมเป็นก้อนนิ่วในไตได้แต่อย่างไรก็ดีนะคะยังมีผักผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้เช่นถั่วฝักยาวตามช้อยเลยนะคะผักกาดขาวนั่นเองนะคะเพราะว่าจะมีโพแทสเซียมต่ำนั่นเองค่ะมาสู่คำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่ากับคำถามข้อที่8ค่ะใครคือผู้แต่งการ์ตูนเซเลอร์มูนช้อย A ช้อย B หรือช้อย C ชื่อแบบว่า A อิจิโรโอดะนาโอโกะทาเคอุจิหรือซากุระโมโมโกะอ่านไม่ทันนะจะเป็นช้อย A ช้อย B หรือช้อย C ก็ไม่คุ้นทั้งนั้นเนาะอันนี้คำถามเฉพาะอีกแล้วครับท่านข้อที่แล้วเราถามเกี่ยวกับตัวละครนี่เรามาถามถึงผู้ประพันธ์บ้างคนแต่งบ้างนะคะมาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะนาโอโกะทาเคอุนจินะคะเป็นผู้แต่งการ์ตูนเรื่องเซเลอร์มูนค่ะสำหรับเจ้าการ์ตูนเซเลอร์มูนนะคะเป็นสุดยอดการ์ตูนแนวต่อสู้สไตล์ลายเส้นของผู้หญิงที่เป็นตำนานค้างฟ้าของวงการการ์ตูนญี่ปุ่นและโด่งดังมากๆในบ้านเราค่ะโดยแต่งโดยอาจารย์นาโอโกะทาเคอุจินะคะซึ่งเวลาเราพูดแอคเซนต์ของญี่ปุ่นแล้วต้องนาโอคาเกอุจิอะไรเงี้ยนะซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ดังเฉพาะในหมู่นักอ่านผู้หญิงเท่านั้นนักอ่านผู้ชายก็ยังเขาเรียกว่าโด่งดังมากเช่นกันนะคะเป็นการ์ตูนที่เป็นตำนานเลยทีเดียวนะมาสู่คำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่ากับคำถามข้อที่9ค่ะจากเรื่องพระไพมณีสินสมุทรเป็นสื่อกลางให้พระไพมณีรักใคร่กับใครข้อ A นางสุวรรณมาลีข้อ B นางละเวงหรือข้อ C นางเงือกก็สื่อกลางเนี่ยก็คือเป็นแม่ชักแม่สื่อหรือว่าช่วยทำให้สองคนมาเจอกันนะคะจะเป็นช้อย A ช้อย B หรือช้อย C เรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะตอบข้อ A นะคะนางสุวรรณมาลีนั่นเองค่ะนางสุวรรณมาลีเป็นธิดาของท้าวสิทธิราชนะคะกษัตริย์เมืองผลึกค่ะกับนางมนทาโดยที่นางมีรูปโฉมที่งดงามแต่มีนิสัยขี้หึงค่ะซึ่งพระบิดาได้มั่นหมายนางสุวรรณมาลีไว้กับอสุเรนนะคะโดยเป็นโอรสกษัตริย์ของเมืองลังกานั่นเองค่ะนางได้ลงเรือไปเที่ยวทะเลนะคะกับคุณพ่อนะคะแล้วก็ได้ไปพบกับพระไพมณีที่เกาะแก้วพิสดารโดยที่สินสมุทรบุตรของพระไพมณีเนี่ยแหละพยายามเป็นสื่อกลางให้นางได้รักใคร่กับพระไพมณีนั่นเองนะคะโอ้โห
ลูกกตัญญูไงต้องเป็นสื่อกลางให้พ่อรักกับหญิงสาวนะมาลุยกันต่อเลยดีกว่า3ข้อสุดท้ายแล้วสู้ๆนะคะขอให้ตอบได้ไปลุยกันต่อเลยกับคำถามข้อที่10ค่ะเอ็มพรีซีมาคือโรคชนิดใดข้อ A โรคหลอดลมอักเสบข้อ B โรคความดันโลหิตสูงหรือข้อ C โรคถุงลมโป่งพองอาจจะแอคเซนต์ออกมาไม่ดีมากนะคะแต่ว่าโรคนี้เนี่ยเป็นชื่อเฉพาะนะข้อนี้ก็แอบจะแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าหมวดของยานะวันศุกร์ที่ผ่านมายากเหมือนกันเฉพาะทาง3เพราะว่า Google บอกโอ้โหพี่แม็กเร็วมากเลยนะคะจะเป็น3หรือไม่ไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โห3จริงๆด้วยนะคะเก่งมากเลยอ่ะสำหรับโรคถุงลมโป่งพองนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะซึ่งโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะประกอบไปด้วยโรคหลอดลมอักเสบและโรคถุงลมโป่งพองนะคะโดยปกติแล้วจะพบลักษณะ2โรคนี้ร่วมกันเขาเรียกว่าเป็น2อวัยวะเล็กๆเนาะแต่ว่าเวลาเป็นก็จะเป็นพร้อมๆกันหากตรวจพบว่าปอดมีพยาธิสภาพของถุงลมที่โป่งพองจะออกเป็นลักษณะเด่นเรียกว่าโรคถุงลมโป่งพองซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการสูบบุหรี่นั่นเองนะคะการรักษาคือการหยุดสาเหตุก็คืองดสูบบุหรี่นั่นเองนะข้อนี้มีคนใช้หัวใจไปแค่21คนเท่านั้นสุดยอดมากมาสู่คำถาม2ข้อสุดท้ายกันแล้วไปกันเลยดีกว่ากับคำถามข้อที่11ค่ะผู้ที่ได้ชื่อว่าบิดาแห่งการแปลอักษรคือใครข้อ A มาสเตอร์ไพโรธข้อ B มาสเตอร์เชิร์ดหรือข้อ C พาราดาโรเบิร์ตมาสเตอร์เชิร์ดใช่ไหมอ่านว่าเชิร์ดใช่ไหมคะเชิดฉายเนาะไม่ใช่เชิดนะมาสเตอร์ไพโรธมาสเตอร์เชิดหรือว่าพาราดาโรเบิร์ตพาราดาโรเบิร์ตเหมือนเป็นคนลูกครึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่มงคลแบบมาสเตอร์เชฟไม่ใช่ค่ะนะมันรายการทำอาหารนะคะพี่ไม่มีในช้อยนี้นะคะ3ตัวเลือกนะไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะไอ้ยาเป่าข้อบีนะคะมาสเตอร์เชิร์ดสุดารานั่นเองนะคะสำหรับมาสเตอร์เชิร์ดก็เป็นผู้เปิดตำนานการแปลอักษรครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2485ค่ะในการแข่งฟุตบอลรุ่นกลางชิงชนะเลิศระหว่างทีมของโรงเรียนอัสสัมชัญกับอีกทีมนึงเป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายนั่นเองนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่การแปลอักษรเกิดขึ้นที่ประเทศไทยโดยมาสเตอร์เชิร์ดนั่นเองนะคะมาสู่คำถามข้อที่12กันแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าจ้าคำถามข้อสุดท้ายแล้วไปลุยกันเลยกับคำถามข้อที่12ค่ะผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียควรกินผักชนิดใดข้อ A กระเพราแดงข้อ B กระถินหรือข้อ C ตำลึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงไม่ใช่อันนั้นมันตำลึงนะคะผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียควรกินผักชนิดใดนะคะใน3ช้อยนี้แหละที่ส่งผลดีมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยพร้อมแล้วไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะตอบข้อ C ค่ะตำลึงนะคะสำหรับโรคธาลัสซีเมียนะคะเป็นโรคโลหิตจางซึ่งเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมค่ะโดยมีภาวะธาตุเหล็กเกินทำให้เกิดอันตรายนั่นเองค่ะโดยอาหารที่คนเป็นโรคธาลัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่มีธาตุเหล็กสูงไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์รวมถึงผักด้วยได้แก่กระเพราแดงตามช้อยนะอันนั้นคือผิดแต่สิ่งที่ป้องกันเขาเรียกว่าทานได้นะคะก็คือผักที่มีแคลเซียมสูงเช่นใบยอใบแคผักขมผักหวานกวางตุ้งและผักชนิดอื่นๆรวมถึงตำลึงด้วยนั่นเองนะคะไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะได้เงินทั้งหมดกี่บาทค่ะวัน
นนี้ได้เงินรางวัลของเราไปทั้งหมด33บาทขอแสดงความยินดีกับยูสเซอร์ทุกคนด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะก็มาเจอกันได้นะคะทุกวันยกเว้นวันเสาร์กับที่นี่นะคะควีซันเตอร์ปริศนาพารวย2ทุ่มครึ่งแล้วลองมาเจอกันนะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้แตงกวาต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ